สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มาเรียวไฟฉายสเปคโค้ดนะครับหรือว่าซีโนนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายบัจเจ็ตนะครับสั่งมาจากแบงกูดนะครับก็เป็นไฟฉายจากประเทศจีนนะครับราคาประหยัดข้างกล่องก็จะเขียนไว้เลยว่าเมสอินชัยหน้านะครับกล่องมาเป็นกล่องกระดาษสีน้ําตาลไม่มีรายละเอียดอะไรมากนักนะครับราคาจําหน่ายของไฟฉายตัวนี้ในเว็บไซต์อยู่ที่ประมาณ29ดอลลาร์นะครับก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพัน พันต้นๆน,น,นะครับหรืออาจจะไม่ถึงพันในบางช่วงอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีสายคล้องมือนะครับซึ่งอันนี้ก็คือใหญ่พอที่จะเป็นสายคล้องคอได้เลยนะครับเป็นสายไนลอนสีดำนะครับยาวแล้วก็จะมีคาราบิเนอร์บริเวณปลายของสายตัวสายปรับความกระชับนะครับปรับขนาดความยาวได้แล้วก็มีโอริงนะครับสแปรให้มา2เส้นนะครับให้มาคู่หนึ่งเป็นสีดำแล้วก็ในนี้ก็จะมี ตัวไฟฉายนะครับมาในวิส e r h a c k ก็คือเป็นซองบ็อกแบกนะครับบ็อบบ็อบบิ้งแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษให้มาด้วยไม่มีซองนะครับให้มาตัวไฟฉายนะครับก็เป็นไฟฉายขนาดจับถือถนัดนะครับโครงสร้างของไฟฉายก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยอโนดิสสีดำนะครับมีส่วนของเบเซลนะครับซึ่งหุ้มยาง กัรกระแทกนะครับส่วนคอไฟฉายก็เป็นยางกันกระแทกเหมือนกันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงคอมบ a t วิ n งตรงนี้จะออกแบบมาเป็นแฮนด์เบรกมากกว่าจะเป็นคอมบ a t วิ n งนะครับเป็นยางเหมือนกันแล้วก็ตรงถ้ายก็จะมียางหุ้มที่เทลแคปเหมือนกันด้วยนะครับส่วนของ RVD วดีด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่า มีลักษณะก็คือเป็น LED ที่มีโดมเลนส์นะครับอยู่บริเวณด้านในแล้วก็จะมี Reflector เป็น Smooth Reflector นะครับน่าจะให้แสงที่มีฮอสปอ o t ที่เข้มชัดเจนอยู่แล้วก็ LED ที่ใช้งานนะครับที่ถูกบรรจุลงในไฟฉายตัวนี้ก็จะเป็น Cree XmL 2นะครับ version U 2นะครับมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีคููไว้นะครับแสงความสว่างสูงสุดที่550 Lumen s เนะครับเป็น OTF Lumen สนะครับแล้วก็ natural white นะครับ ที่500 5ลูเมนสนะครับ OTF ลูเมนเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นวอร์มไว้นะครับหรือว่าสีส้มนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสว่างต่ำสุดนะครับก็คือในบรรดา3ตัวนี้จะเป็นความสว่างสูงสุดที่น้อยที่สุดนะครับก็คือ480 Lumen สนะครับเป็น OTF Lumen สเหมือนกันนะครับส่วนของเบเซลด้านในจริงๆจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับกระจกก็เป็นแก้วเฉิมเปอร์กลาสซึ่งมีความหนามากนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีการเคลือบ แอนตีลเฟล็กโค้ดมานะครับไม่มีนะครับก็จะเป็นไฟฉายราคาบัจจ e t นะครับราคาประหยัดมีโอริง <c oughs> ด้านในที่รองอยู่ใต้กระจกเป็นสีเขียวเรืองแสงนะครับแล้วก็ตัวเบเซลริงด้านนอกจริงๆจะเป็นสแตนเลสสตีล <ative> แล้วคุ้มด้วยยางบัมเปอร์อีกทีนะครับเป็นยางแบบกันกระแทกนะครับค่อนข้างที่จะหนาเลยบริเวณหัวไฟฉายจะมีเลขนะครับเป็นเหมือนเป็นซ serial n เบอร์หรืออะไรนี่นะผมไม่แน่ใจนะครับเป็นเลข1 8 0 8งแปดอะไรเงี้ยนะครับ ด้านข้างคอเบเซลจะมีสัญลักษณ์รูปมังกรนะครับเป็นรูปมังกรเหมือนกับตัวยูยามีขามีหางนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไฟฉายยี่ห้อซีโนนะครับก็ผมก็มีซีโนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวให้ดูวันนี้คอไฟฉายจะเขียนว่า R7 V1 นะครับ R7 Version 1ก็จะเป็นไฟฉายรุ่นหนึ่งของยี่ห้อนี้ตรงคอก็จะมีเลขอีกนะครับ181407 แล้วก็0ูนไม่รู้คืออะไรตรงคอเป็นสีแดงนะครับยางพวกนี้ออกแบบมานะครับก็มีประโยชน์การใช้งานอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะครับตัวบอดี้นะครับตรงนี้ก็จะใช้นอริ n งเป็นลักษณะคือไดมอนด์นะครับเป็นผิวเข้าหลามตัดนะครับแล้วก็ตรงผิวก็จะมีเป็น t e x t อร์เล็กๆนะครับมองด้วยตาเปล่าอาจจะค่อนข้างสังเกตยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับ s p e c Code นะครับ Speccode.com ก็ไปหาข้อมูลดูในเว็บไซต์ของ s p e c o o e e ได้นะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็น OEM นะครับจาก s i n o นะครับ OEM ให้ยี่ห้อนี้อีกทีหนึ่งส่วน Combat Ring นะครับตรงนี้ก็เป็นลนักษณะทําด้วยยางนะครับซิลิโคนเป็นสามแฉกแล้วก็จะมีการทําตุ่มๆต,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 ตรงนี้เอาไว้เพื่อเวลาจับแนละ้วมันก็จะรู้สึกแบบ t e x t ซ์เมันดีนะครับมันจับอยู่ลนนักษณะที่แบบถ้าเราถือใน r e v e r s e กริปแบบนี้นะครับแล้วก็ถนัดอยู่ในร่องสองร่องนี้อันนี้อยู่ในร่องนิ้วกลางแล้วก็นี้ก็อยู่บริเวณท้ายถือว่าเป็นไฟฉายที่จับถนัดมากตัวหนึ่งนะครับที่ผมเคยรีวิวมาบริเวณท้ายนะครับของท่อเบเซอร์จะมีร่องนะครับยาวยาตรงนี้คือเป็นร่องที่ออกแบบมาลดน้าหนักนะครับคือเอาเนื้อลูมิเนียมออกแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการกริปนะครับเพราะมันเป็นร่องทําให้เราสามารถที่จะจับนะครับไม่ลื่นได้ตรงนี้ตรงวิงนี่จะเห็นเลยว,ว่า cinoled com นะครับ กริปก็จะเป็นคลิปชื่อรุ่น G R 2นะครับส่วนบริเวณเกือบจะสุดของตัวห่อจะมีแลนยาร์ดริงนะครับซึ่งตรงนี้ทำด้วยสเต l เลสสตีลนะครับเป็นแลนยาร์ดแบบช่อง ule, แคปซูเราก็จะเป็นรูกลมๆนะครับซึ่งก็เป็นสเตลเลสริงที่สามารถหมุนได้รอบนะครับแล้วก็สามารถจะเอาอ,ออกได้ถ้าไม่ใช้งานด้วยการเปิดฝาท้ายออกแล้วก็ดึงตัวริงนี้ออกนะครับ ส่วนฝาท้ายนะครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงบริเวณท้ายเป็นสวิตชย์ยางสูงนะครับแต่ว่าตัวฝาท้ายก็จะหุ้มนะครับเป็นบัมเปอร์เหมือนกันขึ้นมาบางังตัวสวิตช์ทำให้สามารถที่จะวางแถวสแตนได้นะครับส่วน anti rolling รุ่นนี้ทำแทบไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวหัวเนี่ยช่วยการการกลิ้งได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไฟฉายที่สามารถที่จะวางบนพื้นที่ที่ไม่เรียบแล้วมันจะไม่กลิ้งนะครับก็ช่วยได้นิดเดียวนะครับไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าแถวสแตนเนี่ยทำได้ถือว่าดีเลยนะครับ หัวไฟฉายไม่สามารถจะหมุนออกมาได้นะครับเขาน่าจะใส่ล็อกไทย์มานะครับป้องกันน้ำฝุ่นละอองนะครับเข้าไปขนาดเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าป้องกันคนมือบอลนะครับไปแกะแล้วก็โมดิฟายไฟฉายคราวนี้เราลองหมุนฝาท้ายออกมาดูข้างในนะครับตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่แถมมาให้นะครับ ด้านในเราจะเห็นว่ามีสปริงโหลดนะครับเป็นอกอลเลตอยู่บริเวณด้านในฝาตรงสปริงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเกลียวเองก็เป็นเกลียวที่มีความกว้างก็คือเรียกว่าสแควร์เรดนะครับเป็นเกลียวที่ค่อนข้างที่จะมีความลึกแล้วก็ระยะห่างของเกลียวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทําให้ป้องกันฝุ่นละอองความชื้นน้ำทรายเข้าไปทําลายะระบบ การใช้งานของคอนแทคเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็มีโอริงติดตั้งมาแล้วคู่หนึ่งนะครับมี2เส้นนะครับซึ่งก็ทำให้ไฟฉายตัวนี้สามารถที่จะป้องกันน้ำได้ถึงระดับ IPX8 นะครับ Submersible เนี่ยเมตรเลยแล้วก็ Impact resistant นะครับเมตรเลยนะครับเพราะว่ามีการหุ้มยางกันกระแทกเนี่ยอยู่ทั้ง4จุดไม่ว่าจะเป็นส่วนหัว ส่วนกลางคอบอดี้ตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นส่วนที่คอนเน็กกับตัวบอดี้นะครับแล้วก็จะเป็นกริปริงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวิชท้ายที่ป้องกันการกระแทกด้วยแล้วก็ทาให้กริปถนัดขึ้นด้วยมีสปริงโหลดด้านในทั้งคู่ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด1 8 6 5 0หนะครับจะหัวแบนหรือหัวนูนก็ได้เพราะมีสปริงโหลดด้านในแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่พรายนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งนะครับ3านโวลต์จำนวน2เซลล์นะครับได้ด้วยเป็นแบตเตอรี่ CR123A นะครับ แบบใช้แล้วทิ้งครับใส่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือรองรับแบตเตอรี่ตั้งแต่ต่ำสุดคือน่าจะเป็น2.5โวลต์นะครับจนถึง6.0โวลต์นะครับใช้งานได้นะครับสำหรับ UI นะครับหรือว่า user interface ของไฟฉายตัวนี้นะครับก็จะมีแสงสว่างทั้งหมด3ระดับนะครับบวกแสงพิเศษอีกนะครับก็คือเป็นโหมดกระพริบอะไรแบบนี้นะครับ เรามาดูกันเลยนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับตัวไฟฉายเองเป็นระดับป้องกัน IPX8 กันกระแทก4เมตรนะครับแล้วก็ลงน้ำได้ถึง2เมตรเรามาดูกันเลยการใช้งานนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉาย Reverse Click นะครับก็คือต้องกดสวิตช์ลงไปสุดเท่านั้นแล้วปล่อยมือนะครับไฟจะติดขึ้นมา โดยไฟจะติดไปที่ระดับสูงสุดนะครับก็คือจะเป็นไวท์ไลท์ตัวนี้เป็นไวท์ไลท์นะแสงขาวก็จะเป็นแสงระดับความสว่าง O.T.F. l u m e n อยู่ที่550 Lumen นะครับไม่สว่างมากมายอะไรแต่พอพพายงพอพอ,ออกการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ไฟ A เนี่ยสามารถจะเปิดลากได้โดยที่ไม่มีการดรอปนะครับเท่าที่ผมลองดูประมาณ20นาทีเนี่ยยังไม่เจอเลยว่าแสงดรอปลงขนาดเปิดใช้งานระดับสูงสุดนะครับไฟจะรีเซ็ตที่โหมดสูงสุดอย่างเดียวนะครับ ก็คือแม้ว่าคุณจะปิดไปเ,เปิดไปหมดอะไรก็ตามนะเปิดมาใหม่จะรีเซ็ตไปที่โหมด Maximum ัม550ลูเมนในไวไลท์นะครับเนเชอรัลไวอยู่ที่5 0 5 l ลูเมนแล้วก็วอร์มไลท์อยู่ที่480ลูเมนนะครับแสงสว่างมีทั้งหมด3ระดับนะครับสว่างธรรมดาก็คือจะเป็นการเปิดมาที่ high 550นะครับเปลี่ยนระดับความสว่างด้วยการแท็บสวิชนะครับจะลดความสว่างลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ ลดความสว่างลงที่เหลือ180ลูเมนนะครับก็จะมีความสว่างที่ลดลงอีกนะครับรันไทม์อยู่ที่9ชั่วโมงนะครับสำหรับ550ลูเมนที่แม็กซ์นะครับรันไทม์อยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งนะครับแบตเตอรี่ที่ทดสอบเป็น3,400ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงของ Panasonic นะครับแทบสวิตช์ลงมาก็จะเหลือ Low นะครับอยู่ที่180ลูเมนรันไทม์9ชั่วโมงแล้วก็แทบสวิตช์อีกก็จะเป็น Ultra Low นะครับ ต่ำที่สุดก็จะเป็นความสว่าง13ลูเมนส์นะครับรันทาม150ชั่วโมงถือว่านานมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราปิดไปนะครับประมาณ6นาทีเออ6วินาทีนะครับเปิดมาใหม่ไฟก็จะ เริ่มที่ไฮอีกนะครับโดยแสงก็จะมีลักษณะคือฮอตสปอตค่อนข้างที่จะเข้มชัดสปิลมีพอใช้งานได้นะครับไม่ได้บางมากแล้วก็ไม่ได้หนามากด้วยต้นวิดีโอจะเห็นแสงที่ผมลองเปิดเดินในบ้านนะครับในตัวอาคารแล้วก็เป็นแสงเอาดอกึ่งเอาดอหน่อยๆแล้วนะครับว่า550ลูมเมนเนี่ยจริงๆก็ใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับ โหมดก็จะมีเพียงแค่3ระดับความสว่างนะครับโดยไฟฉายจะรีเซ็ตที่550ก็คือโหมดแม็กซิมัมนะครับโหมดไฮของมันนะครับแล้วก็มีเดียมนะครับที่180ลูเมนส์นะครับแล้วก็โลที่13ลูเมนส์นะครับส่วนโหมดพิเศษนะครับกดได้ด้วยการกดทริปเปิลคลิกเอ่อทริปเปิลแท็บนะครับคือเปิดไฟขึ้นมาก่อนนะครับแล้วกด3แท็บนะครับไฟจะเข้าโหมดสโตรบนะครับ1 2 3ก็จะเป็นดิสเทรสนะเป็นโหมดสโตรบแบบนี้นะครับหลังจากที่เข้าสโตรบแล้วแท็บสวิตช ครึ่งนึงก็จะไป SOS นะครับโดยแสง SOS จะเป็นการกระพริบที่โหมด l o นะครับที่180ลูเมนสนะครับส่วนสโตบแ e ที่เข้าตะเกี้นะครับมัจะเป็นโหมดสว่างสูงสุดก็คือ550ครับเป็นการกระพริบแบบสม่ำเสมอนะครับไม่มีการสลับเร็วช้าเป็น first ที่ค่อนข้างจะเวียนหัวเลยนะครับแล้วเราปิดไฟก็คลิกยกเลิกนะครับหรือว่าจะกดะเปลี่ยนระดับความสว่างก็ได้นะครับด้วยการกด 1>, 1, 2, 3่งสามพอเข้าสต็อปแล้วกด 1, 2, 3่งสนะครับก็จะกดปิดไฟแล้วมันก็จะรีเซ็ตนะครับปิดไปสักประมาณ6วินาทีนะครับไฟก็จะยกเลิกหมดสต็อปแล้วหมด SOS นี้ไปครับจะเข้าไปโหมดไฟนิ่งธรรมดาก็ UI ก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายก็คือไฮ5 5 0นะครับ2ชั่วโมงครึ่งโล180่ง l ชั่วโมงนะครับแล้วก็อัลร้าโลหรือว่าโหมดเบาสุดเนี่ย e n ลูเมนส์นะครับ 150ชั่วโมงมีโหมดสตรบที่เป็นแสงแรงสุดนะครับ1 5อลูเมนส์ที่แสงไวไลท์นะครับแล้วก็โหมด SOS ที่180ลูเมนส์นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่ราคาประมาณต่ำกว่าพันบาทหรือประมาณพันบาทนะครับจากต่างประเทศซึ่งก็มีออ การใช้งานที่ค่อนข้างเรีบง่ายนะครับแล้วการกันกระแทกเนี่ยค่อนข้างสูงจนถึง4เมตรเลยนะครับเพราะว่าตัวยางพวกนี้มันจะซับแรงกระแทกนะครับแรงกดแรง สะเทือนเนี่ยไปได้เกือบทั้งหมดนะครับส่วนคอไฟฉายแดงๆตรงเนี้ยที่เห็นนะครับเขาออกแบบมาคือป้องกันไม่ให้ตัวน้ําฝุ่นละอองเข้าไปขณะดที่เราหมุนเปลี่ยนแบตเตอรี่บางทีเราไปจับหัวมันอย่างเงี้ยเราหมุนทําให้เกลียวมันคลายนะครับล้าทาให้น้ําเข้าส่วนหัวส่วนบอดี้ส่วนท้ายก็เหมือนกันนะครับป้องกันการกระแทกสวิชหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการกริปจับนะครับเวลามือลื่นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลื่นไปด้านหลังแล้วนะครับซึ่งก็หุ้มยางมาได้แน่นหนาดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสวิชท้ายนะครับส่วนกลาง ส่วนคอเบเซอร์สีแดงนี้แล้วก็ส่วนหัวนี้นะครับผมซื้อไฟฉายตัวนี้มาเพราะว่าอชอบดีไซน์มันนะครับส่วนแสงดีไม่ดีหรือยังไงเนี่ยก็ไม่ได้สนใจมากนักนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟฉายที่ค่อนข้างที่จะมีดีไซน์เรื่องของการออกแบบมาป้องกันการก,ก,กระแทกเป็นหลักนะครับแล้วก็การป้องกันน้ําได้ถึง2เมตรนะครับเป็น IPX8 แล้วก็กันกระแทกได้ถึง4เมตรราคาต่ํากว่าพันหรือประมาณ1000บาทนะครับซึ่งก็โอเคแล้วนะครับกับ c i n o s p e c Code นะครับ R7 version one, 1นะ V1 ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b i r a i d e n out